โอเคนะไปนะถ้าเด็กๆแนะนำตัวหน่อยค่ะได้ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา BXGชาลีค่ะมิวมิวค่ะทิมมี่ค่ะซันนี่ค่ะเอมี่ค่ะพูดถึงโชว์เมื่อกี้หน่อยมันได้โชว์ความเป็นเราความเป็นแต่ละคนยังไงบ้างเราก็หนูคิดว่ามันแสดงความเป็นตัวเราได้ครบทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีแบบว่าท่อนที่เราได้โชว์ทั้งแรปทั้งเต้นทั้งร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าได้โชว์คาแรคเตอร์ของพวกเราอย่างชัดเจนมากๆผ่านทีมจัดแสดงของพวกเราด้วยความที่แบบคาแรคเตอร์ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะเรามีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นกันในแต่ละทางอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้แสดงความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะในเพลง Just Dance ก็ตามคอนเซปต์วงเลยค่ะซึ่งคำว่า BXD นะคะมาจากคำว่า Borneo Dance ค่ะซึ่งมันมาจากการรวมตัวกันของพวกเราทั้ง5คนเนาะซึ่งเหมือนเปรียบเสมือนเป็นดอกไม้ทั้ง5ชนิดอ่ะซึ่งดอกไม้มันอาจจะดูบอบบางใช่มั้ยคะแต่ที่จริงเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็มีพิษได้แรงถึงตายได้ใช่ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีดอกไม้ประจำตัวด้วยซึ่งก็เดี๋ยวแนะนำเลยเนาะเริ่มจากพี่มีบ้างได้ดอกไม้ของหนูนะคะเป็นดอกไม้วูฟเบนค่ะวูฟเบนเป็นดอกไม้สีม่วงคล้ายๆแบบดอกกล้วยไม้อะไรประมาณนี้แต่ว่ามีพิษร้ายแรงมากค่ะใช่ส่วนของหนูนะคะชื่อดอกไม้สเนคเฮดค่ะจะมีลวดลายเป็นเชสบอร์ดแล้วก็มีพิษเทียบเท่ากับงูพิษนะคะค่ะของหนูชื่อว่าดอก Lily of the Valley นะคะเป็นดอกลิลลี่สีขาวค่ะเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์แต่ว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะใจบีบตัวแดงส่วนของหนูนะคะชื่อว่า Daily Nightshade หรือว่าเบลล่าดอนน่าค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับเพื่อนๆเลยค่ะพอกินเข้าไปจะรู้สึกร้อนเหมือนลาวาแล้วก็ตายเหมือนกันค่ะถ้ากินของหนูนะคะ Black Eye Susan หรือว่านันตาของปีศาจค่ะคือมันเป็นสีเหลืองสดใสก็เหมือนกันหนูแล้วก็มันก็ถึงตายได้ค่ะก็คือรวมๆกันแล้วพวกเราเป็นดอกไม้ที่สวยงามแต่ว่ามีความแข็งแรงแล้วก็อันตรายใช่ค่ะเบอร์กุ๊กก็มีเยอะจุดขายของวงที่รู้สึกว่าโอเคเราจะต่างเราจะเด่นเรื่องอะไรดีน่าจะเป็นความแตกต่างคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเหมือนคาแรคเตอร์ของพวกเรามันโดดเด่นว่าตรงนี้คือเราแบบสามารถแสดงมันออกมาได้ดีใช่ค่ะอย่างหนูก็แบบขี้เล่นอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นค่ะนี่ก็จะลึกลับหน่อยใช่แต่ละคนไม่เหมือนกันเฟมินีนสวยของเราแรปเปอร์ของเราลับสายล่าเลยเชนเนอร์จี้อย่างใช่เรื่องเพลงให้ซันนี่ลองบอกค่ะเพลง Just Dance ของพวกเรานะคะเป็นเพลงแนวใหม่เป็นเพลงออกแนวเป็นอิเล็กโทรป๊อปค่ะแล้วเนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนหนักแน่นมากๆเลยก็คืออยากให้ทุกคนรักตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองรักให้เป็นที่สุดค่ะเด็กๆรู้สึกว่าแบบมันจะโกอินเตอร์ไปยังไงทีป๊อปของเราไปยังไงดีเวลาเห็นพี่เนาะมีคนลงแถลงเลยรู้เพลงภาษาอังกฤษเลยใช่ไหมใช่เพลงของพวกเราก็คือเปิดมาด้วยเพลงภาษาอังกฤษใช่ก็มันเป็นการโกอินเตอร์ได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าทุกประเทศก็สามารถฟังได้แล้วก็เหมือนจะเข้าใจเนื้อหาไปกับพวกเราได้ว่าเราต้องการสื่อสารอะไรแล้วก็คอนเซ็ปต์ของพวกเราเป็นยังไงว่าทั้งดอกไม้แล้วก็ทั้งภาษาอะไรเนี่ยค่ะเราสามารถแบบสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วก็โกอินเตอร์ได้เป็นสากลเลยใช่ไม่รอใครแล้วต้องรอติดตามอาจจะมีเดี๋ยวค่อยอ่ะค่อยเราเน้นถามบนไปก่อนเลยยังไม่บอกแล้วกันมีให้ติดตามเยอะเลยค่ะแล้วฝากตัวแฟนๆให้รู้ได้ค่ะพวกเรา BSD นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้ทุกคนมาดูพวกเรานะคะแล้วก็ขอให้พวกเรา BSD อยู่ในอ้อมอกอ้อมกอดของทุกคนนะคะแล้วก็มาติดตาม BSD นะคะทางทุกโซเชียลมีเดียนะคะทั้ง YouTube Instagram ทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็เพลง Just Dance ของพวกเราปล่อยแล้วนะคะมีทั้ง Behind the Scene มีทั้ง Dance Perform นะคะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ